ไลฟ์แล้วนี่ไลฟ์แล้วจริงๆไอโอมันยังไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่เราเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนนะจริงดิไม่เดี๋ยวเรารอคนเข้ามานะฮะสวัสดีครับทุกคนครับเป็นวันนี้เป็นวันที่อากาศอบชื้นมากเลยนะฮะเรียกว่าเป็นวันที่ลมไม่มาซะแอะนะครับใช่ไหมอยู่ริมน้ำแต่ไม่มีลมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันแปลกอะไรนะไปไล่ริมน้ำเดินไหมปะล่ะเดินไหมปะล่ะไม่เดินค่ะอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีทุกคนนะครับมาไม่รู้ว่ากล้องหรือฟิลเตอร์มันสามารถปรับฟิลเตอร์ได้ใช่ปะปรับได้เดี๋ยวเราจะไลฟ์เป็นอย่างนี้แทนนะได้ไหมดูดีของดีไม่สงสารคอนแทคแล้วคือโอมแล้วเขาไปจอดใช่ปะเข้าไปก่อนกินไว้อะเอ้ยดีนะดูฟิลนี้นี่อันนี้ฟิลดีนะไฟสวยอ่ะเดี๋ยวเราคุณโอมพอว่าเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามันเปลี่ยนฟังก์ชันมันเริ่มยังไงวะผมขอคุณโอมคุณขอมาหน่อยฮะอ๋อเชิญให้เข้าร่วมได้เลยนี่ว่าสวัสดีครับเพื่อนรักแป๊บนึงน้ำมันค้างเป็นไงบ้างครับผมทำงานเหรอสบายดีครับแล้วก็คือใช่ครับคือพักแป๊บนึงเพื่อมาไลฟ์กับกูเนี่ยนะใช่เสร็จแล้วอ๋อหมดแล้วไม่ทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเฮ้ยหมดแล้วนี่แป๊บเดียวดูเบรกดาวผิดหรือเปล่านิดหน่อยเขาดูเบรกดาวผิดหรือเปล่าอะไรนะให้กูกลับเถอะเป็นไงบ้างสบายดีครับคุณล่ะเป็นไงกักตัวกี่วันละอาทิตย์จันทร์4 วันแล้วจะบ้า4 วันอันนี้คือ ATK เอาอีกรอบนึงไงกู ATK อ่ะขึ้น2 ทีแค่2 วันเว้ยเมื่อวานไม่ขึ้นแล้วทั้งเช้าทั้งเย็นวันนี้เช้าก็ไม่มีเลยมันจางๆเปล่าดูดีๆไม่ก็ตายคือไปเดี๋ยวรอมาแล้วเชื้อมันน้อยก็เบาๆเพราะว่าเพิ่งฉีดวัคซีนมาโอเคซึ่งวันนี้ในการหมุดหมายของการที่เราไลฟ์ในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีจะเชิญทุกคนเรียกว่ากึ่งสปอยนิดๆแล้วกันว่าในโอโซนเฟรนด์ซิตี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างผมถามคุณก่อนเลยคุณมีในใจไว้ไหมว่าคุณอยากโชว์อะไรให้ทุกคนที่มางานโอโซนเฟรนด์ซิตี้บ้างฮะกินข้าวนี่กินอะไรอยู่กินข้าวกูก็นั่งต่อเลโก้ไปเรื่อยๆนะเลโก้ไปกี่ตัวละอยากทำอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยเอาใจคุณก่อนนะเอาใจคุณก่อนเพราะว่าทีมงานเมื่อวานเนี่ยเขาได้มีการส่งโพลแบบสอบถามไปว่าแบบว่าอยากเห็นเรา2 คนเนี่ยโชว์อะไรบ้างซึ่งตอนนี้เขาเตรียมมาให้ผมแล้วแต่แปลว่าเอาใจคุณบอกว่าคุณอยากแล้วแต่ว่าให้กูตอบคุณอยากว่ากูอยากทำอะไรไม่เอาก็อันนี้คืออยู่ที่ใจคุณไงอันนี้ใจคุณก่อนละเดี๋ยวเราจะมาอ่านความคิดเห็นแฟนคลับกันว่าเขาอยากให้พวกเรา2 คนทำอะไรกันบ้างเล่นกีตาร์โซโล่อันนี้ ยังไงก็ได้ได้โซโล่ตีกอล์ฟครับนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้เรียนเต้นบ่อยอยากเต้นบอกครูเต้นไปแล้วว่าถ้าเขาให้เต้นในงานมีนะขอสเต็ปเทพๆสักสเต็ปครับครูผมจะไปซ้อมมาอย่างดีตีละนาดอยากทำเสียเต้นกีตาร์ละนาดกลองซึ่งอันนั้นมันก็มันสะท้อนเลยเพราะเราก็คิดไปแล้วบางอย่างก็เลยไม่เรารู้ไปตอนนี้เราฝั่งคุณอ่ะฝั่งคุณอ่ะฝั่งคุณได้มีการเตรียมตัวอะไรเริ่มคิดหน่อยแล้วใช่ไหมล่ะทำอะไรยังไงแล้วก็วาดภาพให้มันชัดอยู่เป็นไงบ้างยังไงเล่าให้ฟังบ้างสิผมตามครับฝั่งผมเองเหรอผมก็มีคิดว่าแบบว่ามันก็แน่นอนแหละผมก็อาจจะแน่ๆผมน่าจะร้องแน่ๆแหละเราร้องทุกคนอยู่แล้วแหละเต้นก็อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยกีตาร์ก็อาจจะถ้าสมมุติว่ามันทันถ้าสมมุติเวลามันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเครื่องดนตรีอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสามารถฝึกทันอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้พอจะโชว์ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งอันนี้เราจะมาต่อไปเราจะมาดูว่าอะไรอะโพแฟนอยากรู้เหมือนกันที่เขาแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาว่าเขาอยากเห็นเราโชว์อะไรนะครับผมมาที่อันแรกเลยนะครับผมโชว์มายากลนะคุณคิดว่าไงกับคำถามนี้ครับความถนัดมายากลน่าจะเป็นคุณผมเอาจริงป่ะกูไม่ได้เล่นเลยกูก็ลืมเหมือนกันแหละบางทีมายากลจริงคุณคิดว่ามายากลนี่มีความเป็นไปได้ไหมสำหรับคุณกับผมเนี่ยสมมติว่าอยู่ดีบนเวทีโอมนนท์เฟนซิตี้เปิดขึ้นมาปั๊บคุณเดินขึ้นมาแล้วคุณลงกล่องแล้วคุณให้ผมหันครึ่งตัวแล้วแยกออกเป็นกูตายอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมน่าสนใจเอาไหมหรือว่าแบบว่าอยู่ดีเราแจแล้วกล่องมาเคยเห็นเปิดป่ะเอาเราคุณแจเสร็จปั๊บเรายกเราลงน้ำแล้วสักพักเราก็จะโผล่กลางคนดูนี่เห็นป่ะโอ้ยซึ่งถามว่าเงินเราพอไหมกลัวโป้ยนะก็ไม่อันนี้ว่าน่าสนใจนะไม่มีใครทนกันนะดูแบบเจ๋งดีมีอะไรต่อใช่2ครับโชเฟอร์แท็กซี่ครับคุณคิดว่าไงกับความคิดเห็นนี้ฮะคุณเก็ตมุกเขาป่ะคุณเก็ตมุกเขาป่ะคือเขาอะถามว่าโชว์ที่หัวข้อไปที่เมื่อวานเพจที่ลงโชว์ที่แฟนคลับอยากเห็นแล้วเขาก็เล่นมุกว่าโชเฟอร์แท็กซี่ขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็นดีนะครับขอบคุณมากครับครับเขามีต่อมาครับโอมพอดรับบทดีเจค่ะดีเจโอมนอนสต็อปมิกดีเจโอมที่เบอร์เอลเลดี้เนี่ยประมาณนั้นถ้าผมว่าแบบดีเจอันนี้ก็น่าสนใจจบงานเนี่ยถ่ายปาร์ตี้งานก็เปิดเพลงเขาเป็นแบบ after party เดือดโอ้น่าสนใจเลิกกี่โมงก่อนแล้วมึงก็ไม่เดือดนะมันจะเดือดกูเป็นดีเจให้โอ้โหกูแรปหมดค่ะคนดูหลักตายก็คือเปิดเพลงดูสามารถแรปได้แล้วก็แรปไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปด้วยโอเคนี่น่าสนใจนะฮะอันนี้ผมเห็นคำถามตอบไอคำเห็นตอบมาเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นเยอะมากคือเพลงไผ่คุณน่าสนใจครับน่าสนใจนะดูน่าสนใจคือตอนแรกมันก็อยู่ในช้อยแต่เดี๋ยวน่าจะต้องรอดูไดนามิกโชว์หรืออะไรหลายๆอย่างเพลงนี้ไปอาจจะมีแล้วกู้สารลืมมันไปสักพักแล้วเป็นเจโอมเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์บายดีเจโอมนะขึ้นมาดีเจโอมนอนสต็อปมิกใครเป็นแฟนได้มั้ยเป็นเชิญพี่กวางพี่ออฟสวัสดีครับอะไรนะพี่ออฟเอาพี่กวางขึ้นมาเต้นด้วยตอนนี้มีใครบ้างหนอตอนนี้นะครับคนที่อยู่ในที่เราดูเราอยู่นะครับคือคุณตั้มเที่ยวสวัสดีครับแล้วก็มีพิธาสถาพรสวัสดีครับนนท์ทำไมกูเลื่อนดูคอมเมนต์ไม่ได้วะหรือว่ามันได้คนเดียวเลื่อนไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเลยไม่ได้ไลน์หน้าเลยไม่รู้อะไรเลย เหมือนกูจะข้าวติดคอวันโทษกรรมกินน้ำกันแล้วมันโชว์รำคุณคิดยังไงกับคำคอมเมนต์นี้ครับคนรีเควสเยอะมากรำเนี่ยนะ yes เอาจริงรำก็น่าสนใจนะในเมื่อเราได้น่าสนใจเดี๋ยวกูตีละหน้าให้มึงไปรำตีละหน้าให้มึงไปรำอันนี้น่าสนใจกูตีกลับเดี๋ยวกูตีกลับกลับเอ้ยกูตีกลับเอาทำได้ตีไปกลับไปได้มันมีวิธีของมันได้น่าสนใจอันนี้ก็แล้วก็โชว์การแสดงอ่ะจากเรื่องแค่เพื่อนครับอยากทำเพราะว่ารู้สึกแค่ว่าพอจบซีรีส์หลังจากที่ถ่ายไปแล้วเราก็มีความแบบคิดถึงทั้งเพื่อนคิดถึงบรรยากาศคิดถึงพัดคิดถึงปลาอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นพัดอีกว่าเป็นพัดในแบบที่แบบที่แม่งเป็นพัดอ่ะซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ผมรู้มาแล้วมีคนบอกมาแล้วว่าความพิเศษนะครับของโอมณนนท์เฟรนด์ซิตี้เนี่ยขึ้นด้วยคำว่าเฟรนด์แล้วเนี่ยเราจะมาแค่สองคนมันก็กระไรอยู่นะฮะซึ่งเราได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเราจะได้อิงพานะวัยก่อนช้างโม่ต่างๆนานานะครับมาอยู่ในโอมณนนท์ที่กับเราอันนี้คือคอนเฟิร์มครับผมเราเป็นคนบอกกันเองแล้วเราจะตกใจทำไมล่ะอันนี้จริงข่าวล่าสุดยืนยันมาแล้วนี่ก็แจมเดทได้กลับมารวมทีมเพราะว่ายืนยันมาแล้วตั้งแต่จบไปอ่ะแม่งยังไม่เคยเจอกันพร้อมหน้าได้อีกเลยใช่แล้วสิ่งที่ผมคิดนะก็คือผมรู้สึกว่าไหนๆเราก็รวมกันแล้วหรือว่าเราอาจจะแบบร้อยเรียงเรื่องราวแบบคล้ายๆซีรีส์เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการไม่ชอบกันก่อนแล้วเองที่เราจะขึ้นเนี่ยก็คือซุปเปอร์ไซย่าของโยบอทีเจเฮ้ยแบ่งสองฝั่งเลยแล้วอยากใส่คนหมดได้เข้าไปเตะหน้ามึงเลยได้เลยมันเลยได้น่าสนใจอันนี้คือเราได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเราจะมีเพื่อนๆนะครับจากแค่เพื่อนครับเพื่อนนะครับมาร่วมโชว์เราด้วยนะครับผมในโอมณนท์เฟรนด์ซิตี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากที่คิดถึงแบดบัดดี้นะครับก็เรียกว่าครั้งนี้เรียกว่าเป็นการรีวิวเนียนหย่อมๆก็รีวิวเนียนอยู่จะได้เห็นอัดปานอิงพาไวก่อนช้างโม่กันครับผมแล้วก็ติดตามเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราน่าจะประกาศประมาณปีหน้าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมนะครับแล้วทาง GMTV เนี่ยเขาก็ช่วงนี้ขยันนะฮะแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาเพิ่มว่าเขาได้ลงเขาโอ้โหฟิลเตอร์ผมไม่มีฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้เลยอะไม่มีฟิลเตอร์อะไรอย่างนี้เลยอะมันไม่มีแล้วอะไม่ได้อะไม่รู้เรื่องถ้าผมว่าคุยอย่างนี้จะรู้เรื่องไหมเฮ้ยฟามิงโกฟิลแบบแคลิฟอร์เนียซึ่งทาง GMTV เนี่ยเขาก็ได้แบบว่าเรียกว่าแซมถามแฟนคลับว่าเอ้ยเดี๋ยวว่าเราเอาแบบเอาอย่างนี้ไหมเอาทั้งคู่เลยไหมกูไม่มีเราสักพักสักนาทีนึงเมื่อกี้มึงกดอยู่เนี่ยครับทาง GMTV นะครับผมก็ได้มีการสอบถามนะครับแฟนคลับทุกคนนะครับว่าอยากฟังเพลงไหนจากเราทั้งสองบ้างครับซึ่งเขาได้ลิสต์มาแล้วนะได้จัดมาเดี๋ยวผมจะลิสต์ให้คุณดูเล่นๆนะฮะเพลงแรกนะครับเฮ้ยอันนี้อันใหม่ลิ้นกับฟันครับนี่คือขอแล้วลิ้นกับฟันนี่มีเลยแล้วก็เดี๋ยวลิ้นกับฟันคือขอแล้วไม่บอกเธอก็เมื่อกี้มึงลิ้นกับฟันขอแล้วขอยังหรือยังไม่ใช่หมายว่าอันนี้คือที่แฟนคลับเขาไอ้นี่แฟนคลับเขาไอ้นี่มาข้อตอนไหนเราเห็นรู้เรื่องเลยก็มีลิ้นกับฟันมีหมากัดนี่คุณรู้จักป่ะเอาแบบปกติดีกว่าแต่เขาดูไม่รู้เรื่องไม่รู้จักหมากัดนี่รู้จักป่ะพักท่อนมันขึ้นยังไงนะโอมาเธอหน้ากะไรแม่มาโอมาเธอหน้ากะไรแม่มาเร็วอย่าช้าแม่หน้าไม่นานวนใจมันไงลุกขึ้นขยับเขามาเร็วไวอะไรท่อนเดียวไม่หูไงมันจะมีซึ่งเพลงนี้จริงๆมันจังหวะเล่นเยอะมากเพราะว่ามันจะมีแบบ ตั้งวงเอาไว้ตรงหน้าจะให้อย่าปล่อยให้หมามากัดตึ้งขาของพี่ได้ของพี่ได้เคยฟังป่ะเคยฟังต้องเคยฟังก็น่าจะเคยป่ะได้โปรตีนเพื่อนอ่ะอะไรมึงคนละเดียวกันมึงอ่ะเพลงต่อไปครับผมแดงกับเขียวไทยโทมิตเราจะอันนี้คือผมเสนอไปตั้งแต่วันแรกที่เราตกลงกันว่าเราจะมีมีตก็คือเราจะเปิดโชว์ด้วยเพลงนี้ถ้าเขาให้สนองให้ครับเพลงนี้ถ้าเขาให้นะเดี๋ยวเราบอกเลยว่าสุดเพลงนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้เพลงซึ่งตอนนี้ใช่ซึ่งเราก็นี่เดี๋ยวผมกำลังไล่อ่านคอมเมนต์เลยได้ป่ะมีไม่รักไม่ลงตอนสต็อปเจต่อเป็นดีเจต่อมาห้ามไม่ให้ไม่ต้องน่ารักอย่างมันต้องต้องมีจังหวะอย่างเงี้ยคริ้วคริ้วผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีแฟนคลับคนนะครับบอกว่าซื้อบัตรไกลๆเนี่ยกลัวว่าจะเห็นเราสองคนไม่ชัดซึ่งตอนนี้คือมันก็อันโซนหน้าเต็มแล้วมันก็จะเหลือโซนหลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็กลัวว่าจะเห็นเราไม่ชัดนะครับผมแต่เราจะว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมได้ใกล้ชิดกับเราสองคนแน่นอนนะครับบางทีนะครับเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ว่าอยู่ดีๆเราอยู่บนเวทีปั๊บไม่แน่เป็นนั่งอยู่ข้างๆบอกได้บอกว่าอบอุ่นกันแน่นอนไม่ต้องห่วงเหมือนไม่คิดว่าใช่ครับไม่มีทางไกลแล้วก็ไม่มีทางรู้สึกว่าห่างกับเราแน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่เราได้คุยกับทุกคนได้อย่างเต็มที่นะครับผมเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะเปิดประตูมิติวาร์ปไปหาไหนสมมติว่าคุณอยู่สมมติคุณนั่งอยู่โซน C ที่นั่ง24ดีไม่ดีเราอาจจะโผล่ไปนั่ง C 25ก็เป็นไปได้เหงามากไม่ C 25นั่งอยู่เราก็กระเถิบไป C 26ว่าโผล่เราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้เราจัดเต็มอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับมึงว้ามานี่เลยมานะครับใช่ใช่ว้าไปดูมันจะไม่ดีเอาแล้วเพื่อนจริงว่ะบ้านมันไม่งั้นมึงกับกูอยู่กันยาวเลยบ้านอยากออกไปทำงานแล้วเอาจริงไม่เป็นไรคุณเนี่ยมีเลโก้คุณก็ถือว่าพักต่อเลโก้ไปแล้วหรอทักทายหน่อยดิสวัสดีครับพี่โจ้หรอสวัสดีครับขอให้ขายบัตรได้ดีๆแล้วก็จะไปดูโชว์ข้างหน้าเลยทุกคนช่วยกันซื้อบัตรเพื่อไปดูขอบคุณครับแล้วก็แนะนำด้วยนะพี่โจ้ล็อกคิวยังอ่ะหรือเขาคิดว่ากูขอรู้ยังรู้ล็อกคิวแล้วใช่ป่ะอย่าออกกองนะวันนั้นอ่ะบ๊ายบายครับกับโอเคกลับแล้วใช่เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเพราะว่าจริงมันตอนนี้มันเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าถ้าออกช้านี่เดี๋ยวรถติดอะไรยังติดกับอะไรเลยยังไม่กินเลยกูยังไม่หิวอ่ะกูแต่เดี๋ยวก็เปิดไลฟ์พอดีเห็นมึงเปิดไลฟ์พอดีกูก็เลยเนี่ยตอนนี้ข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้กินไปแล้วมันเลี้ยวอยู่คออะไรก็กินนะก็กินน้ำพูดไปข้าวลงคอไปกินน้ำสิกินเอสซีได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวขอพักก่อนเพราะว่ารอคอหายดีกันได้คุณใช้สัญญาณอะไรอะ JS5G เร็วไม่น่าถามเลยนี่เชื่อที่ดอกหน้าคุณนี่นะคุณแม่นะครับเนี่ยเนื้อขาออกคุณไม่ได้ดูหนังนะอยากดูหนังที่ไหนอ่ะโอ้โหบ้าบอเดี๋ยวขาลักขาลงใช่นะครับซึ่งวันนั้นเราก็อาจจะได้ซึ่งวันนั้นวันที่6 สิงหานะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นมุกอย่างนี้กันอย่าเบื่อกันนะหากันไปครับลูกหนังเลยครับก็คือช่วงนี้เราก็คุณก็เดี๋ยวมีคุณเปิด10 Yearsใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิด2 เรื่อง UMG กับ UMG กับ The Dirty Laundry ซึ่งกำลังจะถ่ายและคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอมนนท์เฟรนด์ซิตี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้บัตรนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็เจอกันได้ที่งานโอมนนท์เฟรนด์ซิตี้นะครับวันเสาร์ที่6 สิงหาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับพวกเราเตรียมโชว์อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับวันนั้นจะเป็นเรียกว่าวันปล่อยของของเราทุกคนนะครับในรอบอะไรมันดูหักสัญญาครับครับคุณเชิญชวนนิดหน่อยครับคุณครับผมชวนนนท์เฟรนด์ซิตี้นะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ได้บัตรก็อย่าลืมกดบัตรกันนะครับแป๊บนึงนะกูพูดไปแล้วข้าวมันจะออกแล้วไม่ใช่หรอเยอะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับเรารอเจอทุกคนหวังว่าจะได้มาร่วมสนุกกันในงานนี้นะครับผมเลิฟเลิฟสักหนึ่งตับได้ไหมออเดิร์ฟสักหนึ่งตับเอาสดๆตรงนี้มันจะคิดไม่ทันเอานะจัดมาเอาไว้ว่าครับขอให้คุณหายไวๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ออกมาโลกภายนอกเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยววันนั้นผมจะไลน์ไปหาคุณว่ายินดีต้อนรับสู่โลกคนเป็นอีกครั้งนะฮะเนี่ยได้หนึ่งตับเลยจบพุ่งผมมากครับผมครับตอนนี้คุณก่อนต่อเลโก้ไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคุณค่อยลดแล่นบนโลกคนเป็นอีกรอบนะครับผมครับอย่าลืมนะครับผมโอมนนท์เฟรนด์ซิตี้นะครับวันเสาร์ที่6 สิงหาคมนี้นะครับที่ยูเนียนมอลล์นะครับผมซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตนะครับผมพวกเรารอเจอทุกคนได้เป็นกำลังใจให้คุณโอมนะครับกับการถ่ายเฮนเยียนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตัวครับผมอีและเดอร์ตี้ด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าได้ครับทำงานมาแล้ววันนี้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับขอแคปหน่อยต้องหน่อย3X1 2 3แชะถ้ามึงเอาท่าหน้าปากไว้ไม่ตายเลยนะเพื่อนนี่คืออย่างนี้นี่คือเอามีโปสเตอร์ป่ะมีรูปโปสเตอร์ป่ะหารูปโปสเตอร์ให้หน่อยได้ป้าขอแอคเติมข้าวก่อนเอารูปโปสเตอร์ไม่มีเน็ตนะรูปนี้ก็ได้เอารูปนี้ไม่มีเน็ตต้องเปลี่ยน AS 5G แล้วใช่ต้องเปลี่ยนเป็น AS 5G แล้วมันไม่มีเน็ตไงมันต้องตอนเน็ตไงเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่เราขึ้นมาท่าสุดท้ายแอคสุดท้ายเพื่อนมาท่าอะไรวะแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับผมไม่ได้อยากแก้มโอมนนท์เฟรนด์ซิตี้นะครับทิกเก็ตอะไรเป็น now นะครับผมครับผมฝากด้วยนะครับโอมนนท์เฟรนด์ซิตี้ครับขอบคุณครับเช่นกันครับหายไวๆนะครับคุณครับเจอกันไหมครับได้ไปกินข้าวด้วยเพื่อนกลับดีๆบ๊ายบายได้เลยเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนนะครับคุณที่เข้ามาดูนะครับกินข้าวให้อร่อยกันนะครับ